ขึ้นแล้วนะนักศึกษาไม่ครูเลยนะฮะพูดจาอะไรนะคะอะไรนะคะจะพอพ่อเนี่ยจบเนี่ยต้องมาคุยอ่ะต้องมาขอโทษเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเสียหายชื่อเสียงคนก็รู้กันว่าแต่มันไม่มีสมาธิในการทำงานเลยออกมาในใจถนนแบบพอหลายครั้งอยู่เนาะทุกวงในเมื่อเราไม่ได้เป็นหนี้ไม่เคยใช้บัตรเครดิตเลยไงค่ะแล้วพอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็มีแบบเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเหมือนกระเทยอะไรอย่างเงี้ยโทรมาที่นี่คุกคามเนี่ยว่าให้เลยว่าเป็นหนี้ทำไมไม่รู้จักใช้อะไรเงี้ยเราก็บอกเออเราไม่ได้เป็นหนี้นะทำไมจะต้องพูดอย่างนี้ด้วยเขาก็บอกต้องไปติดต่อนะไม่งั้นจะฟ้องอย่างเงี้ยจะฟ้องจะให้หมายศาลมาเลยฉันก็โมโหละก็บอกให้เอาหมายศาลมาเลยสิเราไม่ได้เป็นหนี้เรื่องอะไรล่ะเนี่ยแล้วคือก็พูดดังอ่ะน้องๆที่อยู่ในที่โรงอาหารแล้วก็ได้ยินหมดเขาถามว่าพี่เป็นหนี้อะไรเหรอแล้วหมอที่แบงค์มันโทรมาทวงนี่แล้วพี่เอาจริงก็เปล่าเด็กก็ถามไม่เอาไม่เอาเด็กก็มองเราไม่ดีแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่ามันแย่มากก็เลยโทรไปบอกสามีบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาทวงนี่นะแล้วก็เราสามีก็รู้ว่าไม่ได้เป็นนี่ไม่เคยคือระวังอยู่แล้วเรื่องการไปยืมเงินใครอย่างเงี้ยเพราะเราข้าราชการเงินเดือนนิดเดียวเนาะกลัวว่าเป็นนี่เราจะมีปัญหาอะไรก็